ินแล้วมันจะแรงมันจะเละด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหว่ามันสดง่ายนะครับผมถ้าตอนต่อไปทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราถึงไว้ไว้ในมือแล้วก็ขัดคือสองระวังค่ะมีนะระวังมีนะระวังนะลูกนี่ระวังนะลูกไม่ใช่ลูกชายนะแต่เป็นลูกเขยดูสิฮะมือนิ่งมากเคยเป็นเชฟใช่ไหมทำไมจับมีดแล้วดูแบบสามันได้หมดเลยเดี๋ยวเราเติมเติมอ๋อทำไมไงทำไมมือนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องพี่ไปแล้วผ่านเนี้ยพิ้งสิบคนแรกผ่านเลยว่าเริ่มเองคุณได้เหมาะกับเขาเองเนาะได้ได้ไม่ยากไม่ยากนะครับผมระวังมีดระวังมีดนะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้เรามือเสียงทำไมเดี๋ยวพี่ขอไปทำการบ้านหน่อยนะถ้าจริงงานเดิมเขียนอันนี้น้องไม่อยากรู้จริงๆเดี๋ยวได้ใช้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 นะครับเราจะซอยกล้วยใช่ไหมพี่อยู่ใช่นี่เราจะถ่ายกล้วยเป็นแบงค์แบงค์นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราหั่นเป็นอันละเซนอันละเซนนะโอเคถ้าขอต้องใช้ใช้หมดเลยนะครับหั่นเป็นไม้หรอไม้มันทัดนะโอ้โหไม่ต้องกระดาษนั้นก็ได้ที่เรียนคณิตนะนี่โอ้ยแต่ไม่ต้องมาหั่นกล้วยแล้วแบบมันเข้ากันอย่างเงี้ยเฮ้ยผมดูสินี่ไม่ได้ใช้ในวัดเลยนะใช้สายตาล้วนๆสรุปว่าหั่นกล้วยต้องของงานตื่นเต้นไหมมาแบบกว่าที่จะหั่นกล้วยให้มันแบบเข้ากันเป็นชิ้นๆต้องฝึกนานไหมปกติก็ฝึกกับโมยแล้วได้นะนี่รู้แต่หั่นมาสวยมากนะครับผมคืออย่างที่บอกไปเนาะการทำขนมมันก็เหมือนการศิลปะประมาณนึงใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตย์ที่เราเรียนยังไงบ้างกับการทำกล้วยไม่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 ยากไปหรอยากไปหรอหมายถึงก็ต้องตั้งใจเหมือนกันนี่หูดีมากดีมากเริ่มชอบเรื่องการทำขนมหรือว่าการทำใช้ที่ใช้อุปกรณ์ในการทำเองเริ่มหลงเสน่ห์ไหมชอบมากเลยแต่เมื่อกี้ผมได้สังเกตว่าผมทำอะไรผิดพลาดได้ยังอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่าคือตัดไปที่หน้าใช่ไหมอ๋อตัดหรือว่าตัดเป็นนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้คือออกมาดีมากเลยน้องพี่น้องสวยงามเข้ากันทุกอันเลยอ่ะเข้ากันทุกอันจริงๆนะดีเลยนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็สมาธิพอสมควรนะครับผมนี่เรียบร้อยอีกลูกนึงต้องทำอะไรไหมฮะอีกลูกนึงเดี๋ยวเอาไปข้างบนค่ะโอเคขั้นตอนก็โอเควัดเรียนต่อขั้นตอนต่อไปนะนี่นะเอาที่ถนัดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือต่อไปเราจะเรียนกล้วยนะคะครับขอบนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยให้น้องไปดูก่อนจะได้แบบว่าเขาบอกว่าวันนี้เราไม่มีเวลาเยอะก็คือเราใช้ตรงขอบที่มันแคบๆสักประมาณ2ชิ้นเนาะแล้วก็ขอบที่มันยาวน่าจะได้ประมาณสัก3ชิ้นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรียงหมดไปนี่อันนี้ก็ไม่ยากเรียงกล้วยเรียงกล้วยง่ายกว่าทำมือใช่มือสั่นใช่ไหมไม่ลดแอร์เลยหนาวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะเบียร์น่ารักเลยสวยมากเรียนดีนะเรียนสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำขายจริงแล้วพี่ยุ้ยน้องถ้าทำออกมาไม่สวยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยไปดูเละๆอะไรไหมน้องใช่หรือทำไมเห็นที่สวยว่าใช่ไหมถูกต้องขนมก็ต้องประดิษฐ์ประดอยใช่ต้องเป็นงานศิลปะใช่ถูกต้องครับพี่น้องก็ค่อยๆเรียนเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับพี่ยุ้ยต้องมองถึงว่าพี่นักดูแล้วเนี่ยกับป้าอยากจะทำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นพวกผลไม้พวกสตรอเบอรี่ได้ไหมกีวีอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆได้นะคะเปลี่ยนได้คือที่ส่วนที่ขนมเนี้ยมันเป็นกล้วยเพราะว่ากล้วยกับช็อกโกแลตที่มันมีรสที่มันเข้ากันได้ค่อนข้างครับแต่จริงๆก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่ชอบน้องสามารถที่จะใช้เวลามากไปลองทำขนมเองก็ได้เดี๋ยวเขาหน้ามองฝาดมาแอบเป็นขนมที่แบบเราแบบโฮมเมดทำเองที่บ้านนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราเอามันที่ยาวหน่อยค่ะวางตามตอนเดิมนะครับผมจริงๆเมนูนี้ที่ร้านอันนี้ฟูมีขายไหมยูมีค่ะขายทั้งสองสาขาเลยค่ะแล้วก็บอกที่เป็นว่าเราชิม
โอเคใส่ลงไปนะมียังไม่หมดนะจริงๆแล้วถ้าหน้าตาที่แบบสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบแล้วจริงเนี่ยมันมีทั้งแบบ 3-4 เลเยอร์ได้นะครับผมนี่เราใช้เวลากันนิดนึงนะครับผมนี่นะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมการทำขนมเมนูนี้ฮะมี1มี2นะฮะแต่วันนี้ในเมื่อเรามาตั้งใจทำขนาดนี้เดี๋ยวเราจะให้ชิมผลงานตัวเองด้วยพร้อมนะพร้อมนะนี่ต้องอร่อยแน่ๆนะครับผมโชว์แฟนคลับนิดนึงว่ามาที่สวยงามขนาดไหนดูสวยไหมนี่สวยมากดูเป็นระเบียบเนาะสวยสวยจริงสวยจริงให้เขากันนี่เลยเนาะได้เดี๋ยวเราเอาซอสคาราเมลคาราเมลกันดูหน่อยคาราเมลมีเวลาไหมเราไม่เราไม่เราจะเริ่มจากของเนาะเพื่อให้มียากอันนี้ยากเป็นตัวดูดูดูมาดูมาโอ้โหพวกซอสคาราเมลอันนี้ทำเป็นสูตรรสชาติของทางร้านเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไฮไลท์เพราะว่าร้านเพราะว่าเราไปทำไปเที่ยวทำเป็นพลังอย่างจริงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่ทำให้เมนูนี้ของที่ร้านเราดังที่อื่นคือตัวคาราเมลมันจะหอมด้วยเขาบอกว่าซอสคาราเมลของที่ร้านฮันนี่ฟูนี่อร่อยมากใครใครมาชิมก็ติดใจเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมนะหลังจบงานนี้ลองชิมดูแล้วลองว่าอร่อยแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วมาม้ากันมาแบบราดซอสคาราเมลใส่เข้าไปโอ้โหยิ้มใจละลายนี่แล้วหมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยิ้มแล้วมีหลักยิ้มด้วยนะไม่ต้องมีหรอกหลักยิ้มแค่เด็กมากยิ้มเราก็หลักแล้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเลยโอ้โหนี่นี่นะทำสวยนะถ้าเกิดมองในมุมนี้อ่ะคือละเอียดมากนะจิ้มมองแบบแบบมุมนี้มุมอื่นก็สวยมุมอื่นก็สวยนะครับผมมุมนี้ก็สวยมุมอื่นก็สวยก็คือสวยงามมากค่ะแต่ว่าเห็นเป็นชั้นคาราเมลงดงามเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาคนที่ให้มันเซ็ตตัวอีกประมาณ5นาทีผมอยู่นี่ทำไว้อยู่แล้วใช่สมมติว่าผ่านไปแล้ว5นาทีวันนี้เราวาร์ปวันนี้เราวาร์ปมากวาร์ปมากค่ะพอมันเซ็ตแล้วอะค่ะตอนที่เราแบบบีบวิปปิ้งครีมลงไปอะคาราเมลกับวิปปิ้งครีมมันจะได้ไม่รวมตัวกันเนาะอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องแบบว่าเอาเข้าตู้เย็นครับผมอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมสูตรของร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัววิปปิ้งครีมก็เหมือนกันเราก็จะมีผสมตัวที่เป็นน้ำผึ้งกล้วยเข้าไปเพื่อให้วิปปิ้งครับมันมีแบบว่ากลิ่นของกล้วยครับอันนี้ก็จริงๆคือแบบว่าเราก็แค่บีบไปแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้าทุกคนกันวิปปิ้งครีมชัดๆแบบกินเลยอ่ะโอ้โหนี่สามารถอยู่บ้านทำคือจะกินขั้นตอนนี้ไหมหรือกินไปชิมไปด้วยน่าจะเดี๋ยวตอนขึ้นเนี่ยเออน้องกลิ่นหอมมากแล้วก็ดูน่ากินมากอ่ะมาใส่วิปปิ้งครีมสูตรพิเศษของร้านอันนี้ฟูกันนะฮะวิปปิ้งครีมทำเป็นไก่แล้วมาแล้วมันสวยมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอใส่วิปปิ้งลงไปยิ่งสวยโดยฟิล์มเลยแบบออกออกมาดีใส่เขาตั้งใจนี่โหดูสิน่ากินมากเลยน้องแล้วแบบเขาเรียกว่าชั้นของวิปครีมอ่ะมันเท่ากันเป๊ะเลยเนาะชุบน้ำหนักมือออกมามากอ่ะน้ำหนักมือดีมากโอ้โหดูสิแต่ถ้ากินจริงอ่ะไม่เชื่อถามพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยน่ากินไหมจริงใช่แล้วก็เขาอันนี้ต้องบีบให้หมดเขาทำแล้วเขาส่งมาทางสายจริงเออจริงจริงมันร้านกันมากอ่ะเพราะว่าในเรื่องของขนมเราต้องถ่ายภาพลักษณ์หน้าตาด้วยใช่ไหมมันไม่ได้แค่รสชาติอย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนทำขนมมาสายตาต้องมองได้เป็นมีเดียนะไม่ใช่เซนติเมตรจริงแย่ไหมอาจจะมีผมอ่านเนี่ยทำเป็นสิ่งเดียวเราต้องเห็นความแตกต่างว่าอันนี้มันยาวกว่าอันนี้นิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานเราเขาเรียกว่าคือสายตาคุณเนี่ยต้องแบบรู้เลยว่าจุดไหนมันยังไม่โอเคลงดีเทลใส่ใจทุกรายละเอียดใช่ไหมครับใช่แล้วเน่โอ้โหอันนี้ได้สวยมากสวยมากสวยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาช้อนตักเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหน้าโอ้โหคือแบบทุกขั้นตอนเนี่ยเราเห็นเลยนะว่าน้องมาร์คเขาตั้งใจก็เหมือนผลงานของน้องเขาอ่ะเขาตั้งใจใส่ใจทุกรายละเอียดทุกซิงเกิลของวงบัสของมาร์คแบบดีทุกเพลงจริงคือลายเต้นอะไรต่างๆลายต้นไม้เต้นดี
มดเลยนะว่าแล้วมีโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้เลยฝากทีมงานที่อยู่เฮ้ยดีมากพี่วิฮะเป็นยังไงฮะตกใจผมจะกลัวทำไมครับพี่นะครับวันนี้สวยจริงสวยจริงสวยโอเคเป๊ะมากปรบมือนะโอ้โหอวยอวยอวยมากเลยแต่สวยจริงจริงเก่งจริงเนาะเก่งจริงยอมรับเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทอชด้วยกันเนาะเพื่อแบบว่าวางพีแอบทำจริงๆมันจะมี2วิธีมาจะเบิร์นกล้วยจะโรยท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตเลือกเป็นท็อปกล้วยเป็นเบิร์นใช่ไหมใช่อันนี้เท่มากคือตอนนี้เหมือนคุณทำอุปกรณ์เสร็จเลยนะเหมือนเบิร์นซูชิอย่างนั้นเลยนะฮะนี่นะครับเคยใช้ไหมอุปกรณ์ในการเบิร์นพวกอาหารเคยป่ะเคยเบิร์นซูชิอย่างนี้สบายแล้วบอกเลยอย่างนี้ง่ายแล้วอย่างนี้มีพื้นฐานแล้วครับผมก็โอ้โหงั้นเดี๋ยวอันนี้จะยกต่อให้แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์กล้วยที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันจากก็คือลงมาทานนี่บอกได้เลยว่านี่ต้องเป็นขนมระดับเบอร์แก๊สกันนะเฮ้ยเบอร์ชาร์จโทษทีขอโทษนะครับเบอร์ไปหน่อยช่วงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยแน่ๆโอ้โหการแบบการทานน้ำพึ่งนี่ยากไหมยากจริงไหมเพราะถ้าทานเยอะกันไปจะหวานเกินใช่ไหมใช่ไหมประมาณแต่ว่าทานไปแล้วโอ้ยากไหมยากไหมยากไหมสบายสบายอยู่ง่ายสบายสบายดีเหมือนกับซูชิแล้วเนี่ยโอ้ยแต่ต้องสวยนะเวลาโรยน้ำตาลไปอีกนิดนึงให้มันค่อยๆโรยให้มันทั่วกันเพราะว่าเวลาเราเบิร์นมันจะได้เป็นเคลือบน้ำตาลไม่ใช่ก็คือเราจะมีการทานน้ำผึ้งก่อนอีกหนึ่งด้วยเพื่อให้มันเหลืองทองทั่วกันเทเลยที่มันชอบหวานก็ทานไปขยับมานานแล้วยังไม่ออกเดี๋ยวทำถูกแล้วแล้วเดี๋ยวมันต้องมาเซ็กซี่ขอให้ทำเมียหรอใช่มีเพจเขาเพจมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมซองเลยพูดลงมาไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมาร์คต้องกินฝีมือตัวเองนะแต่ที่ต้องมาเขาจ่ายเองดีกว่าโอ้โหคนชอบหวานแน่แน่แต่ในนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ใส่ให้ฟูดแมนฟูดเวสแมนใช่ไหมขั้นตอนต่อไปอันนี้มีขั้นตอนการเอาไปแช่แล้วเด็กๆน้องๆคุณอยู่บ้านตอนแรกๆสีมันจะยังไม่เปลี่ยนค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกว่าคุณค่อยๆแบบว่าปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มสีเปลี่ยนคือฝั่งขวาอาจจะโดนน้ำตาลน้อยกว่าฝั่งซ้ายเพราะว่าน้ำตาลมันหมดไปที่ฝั่งซ้ายหมดแล้วตั้งใจใช่ไหมหวานน้อยหนึ่งกับหวานปกติหนึ่งเอาละกินตัวนี่คือช็อตประวัติศาสตร์ครับทุกคนนะเป็นตัวนะระวังนะอย่าลืมนะมีโค้งมีคลิปติดแฮชแท็กด้วยแล้วก็เสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วค่ะได้เลยกินมาแล้วกินมาแล้วอันนี้ไม่ควรปิดเกลียวนะกินหอมนะกินหอมนะเออกินดีใครที่แบบโพสคลิปโพสอะไรอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยเนาะมีใครโพสลงแท็กไฟไหมขั้นตอนโอเค
ไหนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสีคนเริ่มเปลี่ยนแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่โอ้โหมุมนี้นะพี่ยุ้ยบอกว่าต้องใส่ตาต้องใส่ใจทุกรายละเอียดมุมนี้ไม่ได้เลยมันยังไม่ไหม้เลยยังไม่ไหม้อยากให้ดูเครื่องเราเขาเรียกทางไว้นี่เออได้แล้วชิ้นนี้มาสวยงามสุดยอดประมือเดี๋ยวอันนี้คือกล้วยมันต้องไปทำให้มันเย็นก่อนนะคะระหว่างนี้ก็ได้ดูนะคะทั้งหลายอย่างก็คือมันจะสามารถทำในแบบว่าท็อปปิ้งด้านบนได้อีกแบบช็อกโกแลตมาขูดค่ะอันนี้ก็อ่ะก็ดูได้เลยอันนี้ได้รูปหลายแบบเลยใช่ป่ะท่านตอนนี้เคยทำมาในการแบบท็อปปิ้งหรือการขูดขูดไหมครับไม่เคยครับไม่เคยมาทำขนมได้มีพวกขนพวกวาซาบิขนพวกใบผิวมาขูดผิวส้มนะครับเคยไหมไม่แน่ใจไม่ทราบโอเคลองมาดูเฮ้ยแต่ก็ได้นะเออต้องเป็นแบบเพื่อนเนาะอาจารย์ชายบอกเชฟบ้าเลยยิงเชฟบ้าเลยเชฟบ้าเออนี่ดีนะพี่นะสวย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 เนาะน้องทำผมมาทุกขั้นตอนเออคือจะบอกนะว่าแบบไม่มีเบี้ยวจริงจริงคือถ้าบอกเป็นครั้งแรกไม่เชื่อเลยนะคือทำออกมาดีมากสวยงามมากเพราะว่าในเรื่องของรสชาติก็อย่างที่บอกไปว่าพี่ยุ้ยมีปรุงสูตรของทางร้านไปอยู่แล้วมันก็อาจจะวัดกันไม่ได้นะครับผมแต่ในเรื่องของการพรีเซนต์ออกมาเนี่ยดูสวยมากนี่แล้วก็บ่งบอกว่าน้องนัทเขามีสมาธิแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนี่เขาตั้งใจนี่ไม่ดีจริงไม่ดีจริงไม่ดีจริงนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ชอบใช่ไหมใช่แล้วแต่ชอบค่ะบางคนถ้าเกิดไม่ได้ชอบช็อกโกแลตเยอะอีกเนี่ยค่ะก็อาจจะชอบเป็นผงกล้วยมากกว่าแต่ว่าคือถ้าเราใช้ช็อกโกแลตขูดมันจะเก็บได้นานกว่าเนาะเพราะว่ากล้วยหลังจากทอดแล้วต้องทานอ๋อใช่ใช่สีมันจะกลายเป็นสีตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดออกซิเดชันก็เลยแบบว่าถ้าซื้อไปฝากเพื่อนเอาละต้องห้ามเลยแสดงว่าชอบขั้นตอนนี้ใช่ไหมเอาอันนี้ให้หมดแห้งเลยนะมีเวลาปะล่ะเออมีนี้ได้เอออยู่มีอัสมีเวลาให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าชอบทานช็อกโกแลตเยอะๆก็ขูดกันได้หมดอันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้อยู่ที่พี่มาร์คเลยนะมาร์คจะอยู่ตอนไหนได้อยู่วันไหนเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์ใช่ไหมมีวันวางอะไรไหมมีมันอาจจะพันแยกไปนิดนึงโอเคแต่นี่สวยแล้วยกให้แฟนคลับไปรู้สึกว่ามันจะมีความบล็อกแบ็คมากเลยทำท่าบล็อกแบ็คให้ดูหน่อยได้ไหมเอาอยากดูไหมอยากดูไหมถ่ายรูปไหมครับท่าบล็อกแบ็คเต็มตัวนะ3 2 1โอเคเอาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแบบที่หนึ่งแล้วก็มันมีกล้วยค่ะกล้วยที่เราทำมาเป็นกอช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาจะยังสวยงามอีกนิดหนึ่งจบได้ชื่อปี1 ปี 2 ที่มาใช้ส้มที่มาแล้วประวัติทำฟังทำใช้สุดยอดนี่หูแต่แบบตัวท็อปปิ้งเราให้กล้วยน้ำชิ้นอ่ะสมมติลูกค้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะเหมือนเขารู้สึกว่านี่มันคุ้มค่ากับราคาเพราะเขาได้วัตถุดิบมีพอสักตัวไอชายมากดีมากโอ้ยเก่งมากสามสองหนึ่งเนี่ยจริงๆเขาเป็นสามครั้งสามสองหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้มาอยากจะให้ชิมซ้ายหรือขวาก่อนดี
เอาเมนูไหนก่อนดีเอาท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตหรือกล้วย